ิตติศักดิ์ยอมรับหน้าแตกหลังสัญญาณชัดสว.โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีกิตติศักดิ์ยอมรับหน้าแตกหลังสัญญาณชัดสว.โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรียืนยันส่วนตัวจะไม่โหวตให้ตามหลักการเดิมที่เคยบอกไว้เมื่อวันที่21สิงหาคม66นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของสว.ว่าหลังจาก11พรรคแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเรียบร้อยแล้วสัญญาณล่าสุดของสว.ชัดเจนแล้วว่าจะมีสว.เกิน100เสียงโหวตสนับสนุนให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมเป็นที่แน่นอนหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลสามารถตกลงโควต้ารัฐมนตรีได้เป็นที่น่าพอใจกันในระดับหนึ่งส่วนตัวยอมรับว่าหน้าแตกที่คิดว่านายเศรษฐาจะไม่ผ่านเสียงโหวตวันที่22สิงหาคมแต่ยืนยันในหลักการจะไม่โหวตให้นายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะยังข้องใจเรื่องคุณสมบัติความโปร่งใสที่ถูกกล่าวหาเรื่องการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินในหลายกรณีที่นายเศรษฐายังชี้แจงไม่ชัดเจนก็ถือเป็นสีสันประชาธิปไตยที่จะให้สว.เห็นพ้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดไม่ได้นายกิตติศักดิ์กล่าวบิ๊กหญิงเตือนขุนพล23ปีห้ามประมาทกัมพูชานัดชิงแชมป์สายถ้วยอาเซียนบิ๊กหญิงยุทธนาหญิงการุณกำชับนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีห้ามประมาทกัมพูชาเด็ดขาดในเกมนัดที่3กลุ่ม A ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การนำทัพของอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนคว้าชัยชนะมา2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มเตรียมพบกับกัมพูชาทีมอันดับ2ที่มี4คะแนนซึ่งเกมนัดนี้ถือเป็นการชิงอันดับ1ของกลุ่มเอบิ๊กหญิงนายยุทธนาหญิงการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันกล่าวถึงความพร้อมของทีมชาติไทยยู-23ว่าเราเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2เกมถือว่าเป็นผลดีเพราะทีมมีการโรเตชันนักเตะหลายตำแหน่งแน่นอนบางจุดรูปเกมยังมีข้อผิดพลาดตรงนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเห็นจุดที่ต้องปรับและแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าพอใจได้บอกกับทีมงานโค้ชและน้องๆไปว่าขอให้ทุกคนมุ่งมั่นมีสมาธิในทุกๆเกมที่ลงสนามสิ่งสำคัญคือห้ามประมาทเด็ดขาดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครสำหรับเกมนัดที่3ของกลุ่ม A เราจะพบกับกัมพูชาที่มี4คะแนนใครชนะจะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีซึ่งเราต้องการเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเข้ารอบต่อไปอีกทั้งยังเป็นการขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามให้กำลังใจถึงขอบสนามและเชียร์อยู่ทางบ้านด้วยก็อยากฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทย U23 ชุดนี้ด้วยแฟนบอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมซึ่งมีทั้งหมด3ราคาเศษ100ส่วน200และ300บาทได้ที่สำหรับทีมชาติไทย U23 จะพบกับกัมพูชา U23 ในวันที่21สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่ระยองสเตเดียมถ่ายทอดสดทรูสปอร์ต2กาโมนาฮีโร่แข้งสาวทีมชาติสเปนรับข่าวร้ายสูญเสียคุณพ่อหลังคว้าแชมป์โลกโอกาโมนาแบ็กไซด์ทีมชาติสเปนและคนยิงประตูชัยพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิง2023ได้รับข่าวร้ายหลังจบเกมว่าคุณพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วโดยกาโมนาสวมบทฮีโร่หลังทำประตูชัยช่วยทัพกระทิงดุสาวเฉือนเอาชนะอังกฤษ 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกหญิง2023พร้อมเป็นแชมป์โลกสมัยแรกของพวกเธอด้วย
อย่างไรก็ตามหลังจบเกมดาวเตะวัย23ปีรายนี้ต้องได้รับข่าวร้ายหลังเธอได้รับแจ้งว่าคุณพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เมื่อวันที่18สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นหรือตั้งแต่ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาอย่างยาวนานฉันรู้ว่าคืนนี้คุณเฝ้าดูฉันและคุณภูมิใจในตัวฉันหลับให้สบายนะพ่อและโดยไม่รู้ตัวฉันมีดวงดาวอยู่กับตัวก่อนเริ่มเกมฉันรู้ว่าคุณพ่อทำให้ฉันมีพลังที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่เหมือนใครคาโมน่าเขียนถึงคุณพ่อบนโซเชียลมีเดียค้อนเหลือ10คนแต่ยังบทเชลซีศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ไคเซโดทำเสียจุดโทษเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเชลซีในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์โดยเกมนี้มอยเซสไคเซโดแข้งค่าตัวแพงของทีมเยือนประเดิมลงสนามกับต้นสังกัดใหม่แล้วทำเสียจุดโทษการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่20สิงหาคมศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านส่งมิคาอิลแอนโทนิโอลูคัสปาเกต้าจารอดโบเวนลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยนิโคลัสแจ็กสันราฮีมสเตอร์ลิงเอนโซเฟนันเดสแถมยังใส่ชื่อกองกลางค่าตัวแพงอย่างมอยเซสไคเซโดไว้เป็นตัวสำรองด้วยเริ่มเกมมาเพียง5นาทีเวสต์แฮมได้เตะมุมฝั่งขวาเจมวอร์ดพราวเปิดเข้ากลางแล้วเกิดจังหวะแย่งหม่งกันกลายเป็นว่าบอลตกมาหน้าประตูแล้วจารอดโบเวนกระโดดวอลเล่หวังยิงประตูโรเบิร์ตซานเชสยังไวบล็อกทันวูดวิดนาที7เจมวอร์ดพราวทำหน้าที่เตะมุมฝั่งขวาให้เวสต์แฮมอีกครั้งคราวนี้ลอยไปเสาสองเข้าทางนายเยฟอาเกิดขึ้นโขกเสียบตาข่ายเจ้าบ้านนำ 1-0 นาที28แนวรับเวสต์แฮมสกัดบอลมาเข้าทางแคนนี่ทูคูเมก้ารับได้บริเวณด้านซ้ายของเขตโทษก่อนที่ทูคูเมก้าจะโชว์ลีลาโยกหลอกคู่แข่งพาบอลตัดเข้ากลางจากนั้นยิงเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดเชลซีตีเสมอ 1-1 นาที37เวสต์แฮมเกือบขึ้นนำอีกครั้งแนวรับเชลซีมงสกัดบอลลอยมาบริเวณเส้นหน้าเขตโทษลูคัสปาเกต้าเก็บได้แล้วล็อกหนีคู่แข่ง1จังหวะก่อนล้มตัวยิงบอลกลิ้งผ่านมือนายทวารไปชนเสานาที42ราฮีมสเตอร์ลิงเลี้ยงพาบอลตะลุยไปสู่เขตโทษแล้วถูกโทมัสซูเช็กเสียบล้มลงผู้ตัดสินให้จุดโทษเชลซีเอนโซเฟนันเดสรับหน้าที่สังหารแต่ไม่เฉียบคมพออัลฟงอเรโอล่าพุ่งเซฟไว้ได้จบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครึ่งหลังนาที53เวสต์แฮมเป็นฝ่ายชนะการแย่งบอลบริเวณกลางสนามก่อนจะเป็นเจมวอร์ดพราวหวดขึ้นหน้าให้มิคาอิลแอนโทนิโอรับได้แล้วเลี้ยงมาถึงพื้นที่เขตโทษจากนั้นสับไกยิงเสียบตาข่ายอย่างเฉียบคมเจ้าบ้านนำ 2-1 นาที61เชลซีตัดสินใจส่งมอยเซสไคเซโดประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่แมตช์แรกโดยลงแทนที่เบนชิวเวลนาที67เวสต์แฮมต้องเหลือ10คนนายเยฟอาเกิดไปเสียบใส่นิโคลัสแจ็กสันจึงได้รับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนาที90บวก1โอกาสเป็นของเวสต์แฮมมอร์เซสไคเซโดจ่ายบอลให้เพื่อนพลาดปาโบลฟอร์นันตัดได้แล้วพาเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วสบช่องสับไกยิงโรเบิร์ตซานเชสยังใช้ขาเซฟได้วูดวิดนาที90บวก2เชลซีเองก็เกือบตีเสมอโนนี่มาดูเอเก้ได้สับไกจากบริเวณหน้าเขตโทษโทมัสซูเช็กเหยียดขาหวังสกัดแล้วบอลเปลี่ยนทางทำท่าจะเสียบเสาอัลฟงอเรโอล่าซูเปอร์เซฟพุ่งตัวปัดทิ้งได้อย่างยอดเยี่ยมนาที90บวก4เอเมซอนพาเมียรี่หลุดเข้าเขตโทษแล้วโดนมอยเซสไคเซโดเสียบล้มลงผู้ตัดสินจึงเป่าให้จุดโทษเวสต์แฮม
ลูคัสปาเกต้าสังหารเข้าไปนิ่มๆทำให้เวสแฮมชนะ 3-1 ผ่านไป2นัดเท่ากันเวสแฮมเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนอยู่อันดับ6ส่วนเชลซียังไม่ชนะใครมีอยู่1คะแนนรั้งอันดับ14อีกคู่ในวันเดียวกันแอสตันวิลล่าชนะเอฟเวอร์ตัน 4-0 เจ้าบ้านได้ประตูจากจอห์นแม็กกินนาที18ดักลาสลุยนาที24ลีออนเบลลี่นาที51จอห์นดูรานนาที75